เคนี้ไม่ต้องดูก็ได้นะครับเป็นอะไรที่มันจะแดกสเปคและกินภาพนะเพราะภาพแม่งสวยโอเคผมคอมผมก็กากากนะใช้การ์ดจอกากากโอเคมาต่อกันปาร์ท2เกม Battlefield 3นะก็สวีดัสสวัสดีด้วยนะครับก็มาอยู่ในรถแล้วก็เปิดเพลงฟังกันอยู่กันในมิชชั่น Operation Swordbreaker นั่นเองนะครับรู้สึกว่าจะมากันมา5คนนะรวมเราไปด้วยแล้วนั่นใครคนขับรถไม่เกี่ยวนะครับนี่ไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยไม่ได้อ่านเลยเว้ยอะไรเนี่ยมิฟฟิส 1-3 ติดต่ออะไรเนี่ยไม่ทันวะรับทราบแล้วจะกำลังจะออกไปเดี๋ยวนี้นะก็ฉันไม่รู้มันเทสอย่าไปกันเลยดีกว่าโอเคก็อย่างที่รู้กันเล็กตัวก็ไปแล้วแหละน่าดูภาพนะครับเล่นมีเดียมแบบถ่ายแฟบไปด้วยถ้าเกิดมันมีอะไรนะแบบโปรแกรมถ่ายอัดเกมอย่างเงี้ยแล้วมันไม่แหลกผมก็ต้องหาถ้าใครรู้ก็ช่วยเม้นแล้วกันว่าไหนไม่แหลกนะครับก็ follow ไปก่อน follow โอเครู้สึกว่าเราจะเป็นหน่วยพวกสหรัฐนะก็เท่าที่รู้นี่ใครเอ่ยนี่พวกใครเนี่ยอิรักเหรอโอเคไปแล้วก็เดินตามไปนะเกมนี้เห็นขาด้วย จะพูดทำไมอะไรเนี่ยแมคโควิชกับชาฟีแล้วก็แคมโปมอนเทสนะหัวหน้านี่ใครไม่รู้รู้สึกมันกำลังจะวางแผนว่าเราต้องควรทำยังไงแยกย้ายกันยังไงวางแผนให้ดีนะฮะในเวลาอะไรเนี่ยไม่ใช่เวลาเหี้ยผมแปลไม่ออกตรงเนี้ยอะไรเนี่ยมันจะให้เราไปที่มาร์เก็ตแบบให้เราไปแถวๆนั้นเพื่อไปสำรวจก่อนนะฮะก็อะไรเนี่ยไอตามหาเพื่อไอ้เนี่ยพวกเรากันเถอะไปแล้วก็ตามไปนะครับอาจจะแหลกบ้างก็ขออภัยนะฮะใครที่บอกว่ามึงแหลกไม่ต้องแคสดีกว่าก็เรื่องของกูไอ้สัสกูจะแคสมันไม่ทันรู้สึกมันจะให้ปืน M16A3 กับปืนอะไรเนี่ย EMR นะครับ EMR อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้วะกดชิปเพื่อวิ่งสปรินต์นั่นเองสปรินต์มีหมาด้วยนะเป็นสายกวยแล้วไปโอเคไปแล้วก็ฟอลโล่ไปเราจะได้รับบทเป็นแบ็กเบิร์นนะครับในเกมนี้แบ็กเบิร์นตอนนี้แหละเราเป็นแบ็กเบิร์นนะในเกมก็จะเปลี่ยนสลับเนื้อเรื่องกันไปนะครับโอเคแผ่นดินไหวเออครีกเรามาเสพเรื่องกันดีกว่าเนี่ยค่ะน้ำอะไรอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรแอบก่อนนะครับมีพวกมันอยู่พวกอิรักนะครับมันจะเป็นทหารต่อต้านเราเนี่ยแหละไปเถอะโอเคตามฉันมาไป come on I am back you Mankovich take the door อ๋อให้ Mankovichตามให้เราตามแมคโควิสไปนะครับโอเคอรู้สึกว่าจะอยู่ในรัสเซียประเทศรัสเซียแต่เป็นพวกอิรักก็ตามไหมเนี่ยไปมันให้เราแยกกันไปนะโอเคแล้วก็เดินตามไปโดนสไนเปอร์ยิงเฮ้ยลากเพื่อนมานะครับก็สเปซบาร์ย่ำๆนะอะไรนะป๊อปปี้สโมกข้างเลยป๊อปปี้สโมกไปโอเคลักเข้าไปข้างในไปเร็วๆไปเร็วโอเคมันจะมีพวกสไนเปอร์อยู่บนตึกนั้นนะครับแล้วเราก็นะคอยเล็งคอยยิงเนี่ยฮะเป็นพวกอิรักเราก็ต้องสู้กับพวกนี้แหละโอ้ระเบิดเลยเว้ยเขาบอกตรงว่าแหลกนะครับฉากนี้เพราะว่าผมอัดแฟบไปด้วยก็ทวีคูณความแรงเข้าไปอีกหลายๆเท่าอะนะ
คโอ้เห็นไหมยิงแป๊บเดียวก็จะตายแล้วเนี่ยโอ้ยเข้าบังเกอร์ก่อนเข้าบังเกอร์ cover 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 ใช่ cover ระเบิดเนินหน่าปีกินนี่ไอ้เหี้ยมองไม่เห็นไอ้สัตว์ตายป่ะน่ะไม่ตายไม่ตายโอเคเคลื่อนทับเคลื่อนทับเอ้ย RPG ตายสัตว์โอเคเราจะต้องลบกันอีกทีหนึ่งนะครับเอ้ย RPG หัวแตกโอเคคราวนี้ก็ไม่มี RPG แล้วนะครับไม่ต้องกลัวไอ้พวกมันยิงมาใส่รถแล้วรถระเบิดแล้วนะครับเฮ้ยมันปีมันทำที่อะไรมองไปอืมโอ้เราต้องสู้ไปในมิชชันนี้มิชชันนี้อาจจะยาวนานสักหน่อยนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบนำมิชชันได้ยาวนานแล้วก็มันมิชชันนึงมันก็ยาวจริงอ่ะก็ผมก็นั่งเรนเดอร์ก็เครียดอีกอ่ะโอ้จะตายจะตายจะตายหาโคเวอร์ก่อนตายตายโอเคเริ่มจะเคลียร์แล้วนะครับแถวนี้โอเคภารกิจต่อไปที่มันจะบอกก็คือตามหาสไนเปอร์หรือว่าไปคิวมันนะนะครับให้ขึ้นไปบนตึกนั่นเองอย่างที่เรารู้กันในกระสุนตรงนี้นะครับเป็นกล่องกระสุนนั่นเองโอเคไปไปกูตามไปนะแหลกด้วยนะครับตรงนี้เช็คทุกช่องทุกมุมเราต้องวิ่งวนอย่างนี้เท่าไหร่นะเป้าหมายมีไว้วิ่งวนจริงๆนะครับคาบาวแดงไปเดี๋ยวตรงนี้ไปนะครับมันให้เราวิ่งเองมันจะมีพวกสไนเปอร์นะฮะอยู่ด้านซ้ายมือของเรานั่นเองพอวางข้างหน้าตรงนี้มันก็จะมีนะครับพวกอีรักมาเลยครับพวกโจนั่นแหละควายทีมนี้ก็ทำเท็กเจอร์ออกมาได้สวยงามดีนะก็ชอบเหมือนกันเดี๋ยวว่างจะแคสมันติให้ดูนะครับส่วนนี้ก็ Flycat Infection Server Story หรือ WC นั่นแหละนะฮะก็ว่ามีคนมาโหวตแล้วก็เป็นเกมที่ได้คะแนนเยอะที่สุดในที่ผมโหวตในแฟนเพจนะฮะอะไรอะเห็นใครไหมไม่เห็นเลยนะช้าๆไปช้าๆโอ้เช็ดเคกระถางแตกไปตรงนี้มันจะให้ย่องไปก่อนready ไปเลยพร้อมแล้วไปเลยพวกสไนเปอร์มันอยู่ฝั่งนู้นนั่นเองพวกเลคอนน่ะนะฮะโอ้ shit man dude ถ้าเกิดโดนมันยิงเข้าก็ตายเลยนะครับโอเคอะไรเนี่ยหลบกลางกำแพงไว้ black คืออะไรวะ black มืดอ่ะมันเกี่ยวอะไรอ่ะสีดำโอเคห้ามวิ่งห้ามเดินคานอย่างเดียวเห็นใครไหมในสายตานายเห็นแล้วมันบอกมาเห็นแล้วอยู่ตึกตรงข้ามของเรานี่เองนะครับเนี่ยตึกด้านเนี้ยเนี่ยไอ้ตึกเนี้ยไอ้ตึกที่มีโฮเทลติดอยู่อ่ะเราต้องอยู่ตรงนี้ตามไปตามไปให้เราฟอลโล่ไปแล้วก็ฟอลโล่มีสไนเปอร์อยู่ข้างหน้าใน50มิเตอร์อะไรเนี่ย cover get over อ๋อโอเคมันนี่แหละมันบอกว่าจะให้ไอสิ่งนี้กับเรานั่นก็คือ RPG นั่นเองนะแล้วก็รอมันให้คำสั่งนะครับเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจะลุกทำไมเนี่ยไอ้สัส
Mission fail, you die. No fuck. ไอ้เหี้ยกูจะขานซะเลยเป็นกดลบซะได้อะโอเคไม่เป็นไรนะต่อจากที่เดิมเอาละไปจิ้มมาละ You the best shot ยิงภายในนัดเดียวยิงมันเดี๋ยวเราจะอะไรนะยิงขู่แบบเหมือนยิงล่อให้1 super swell pow เอาหน่อยนะไปกินเอ้ยหัวปีดิแปงเอื้อสไนเปอร์ลอปเปอร์ทำได้ดีมากดีไหมเฮ้ยใครวะโอเคอะไรเนี่ยมิดฟิตติดต่อ113มิดฟิต113ติดต่ออะไรเนี่ยช่างแม่งเถอะมันให้เราโคเวอร์ไว้โคเวอร์พวกที่อยู่ข้างล่างนะฮะเห็นมันติดต่อมาอย่างนั้นแล้วพวกข้างล่างอยู่ไหนวะผมไม่เห็นมันเลยนะพวกเราอยู่ไหนไม่รู้เข็มให้เราอยู่ตรงนี้ให้เราคุ้มกันพวกที่ทหารฝ่ายที่อยู่ข้างล่างนะฮะอีกหน่วยหนึ่งไม่ใช่หน่วยอีกทีมหนึ่งแบบหมายถึงแบบเป็นทีมหน่วยย่อยอะอะไรประมาณนั้นคงจะเข้าใจเอ้ยอ๋อมาจากบ้านคุณนึกขึ้นเป็นบันไดมาละ EMR ถ้าเกิดในมัลติเพลเยอร์นี่ถือว่าเป็นปืนที่ไม่ค่อยแรงนะครับยิงประมาณ 3-4 นัดก่อนจะตายน่ะถ้ายิงหัวก็นัดเดียวแล้วแหละโอ้ยควยแล้วเอาบินคนไทยบินได้เหรอไอ้สัตว์มาละโดนไอ้เหี้ยอยู่ไหนอีกมันก็ยิงก่อนเราก็ได้ไม่เห็นหรอวะยิงเราไม่ต้องยิงก็ได้เนี่ยถ้ามันยิงไปเฉยนะครับนี่ไม่พังวะโอ้หอมแบกคนเจ็บไปอยู่นะยังไม่ตายนี่หว่าคุณก็ตายแล้วไม่ตายนะเพื่อนที่เราลากเข้าไปในบังเกอร์โดนแค่โดนยิงประมาณช่วงไหล่นะฮะไม่ได้ยิงจากหัวหรือคอก็คือไม่ตายนั่นแหละนะครับเกมพาเพื่อนกลับไปแล้วเย้เอ้ยมาแล้วเว้ยยิงตรงนี้เราไม่ต้องยิงก็ได้นะครับเพราะมาเยอะแต่ยิงไปก่อนก็น่าจะปลอดภัยไว้นะครับยิงเล่นๆอ่ะโอเคเกมให้เราตามมาแล้วเกมนี้สามารถคิดกระสุนลังเพลิงด้วยนะครับกระสุนที่แบบเนี่ยปกติมันจะมี30นัดใช่ไหมแต่เราสามารถมันใส่ไปได้อีกแม่งนึงมันคือแบบใส่ได้อีกนัดนึงเป็นกระสุนในลังเพลิงนั่นเองนะฮะเนี่ยตรงนี้เราสู้กันไม้กระดานข้ามไปตึกหนึ่งตึ้งเอาไปให้เรา follow มันนะฮะอย่าไปนำมันไปดิเฮ้ยจริงจริงมันขึ้น2คนก็ได้ไอ้เหี้ยแต่เราต้อง follow มันนะฮะเฮ้ย โอ้โดดทำไมกูโดดปกติก็ได้สัตว์โอ้ทำไรอ่ะทำงี้ก็ได้มากทำไมพวกนายนูบจังเลยอ่ะดูดีปีนแบบกากๆอ่ะนะครับหรือว่าเราไม่ใช่คนนั่นเองก็มาในย่านตลาดแล้วมั้งเนี่ยน่าจะเดาออกแตกไหมโอ้เชียดเฮ้ยแตกวะเฮ้ยไม่แตกเป็นรูไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่สมจริงกันซะเลยไม่ค่อยใส่รายละเอียดเรื่องแถวนี้นะไอ้สัตว์โอเคนำทางไปเพื่อนมาต้องฟักเกอร์พ่อแม่เย็ดเหี้ยครับเปิดดิครับ
มีกล่องกระสุนด้วยอะไรอ่ะเวล่ะศัตรูคอนแทคแปลว่าศัตรูชิดแปลว่าขี้ในภาษาอังกฤษนะแต่เรียกเวนก็ได้อ่ะมันแปลได้หลายความหมายอ่ะเอาหนูหนาไปแดกโอเคเราก็มารอที่ประตูนี้เพราะว่ามันคงตายหมดแล้วแหละรอกับแปลกแล้วมึงเนี่ยนะสามารถใส่ได้อีกหนึ่งนัดนะฮะเอาไปดิไปดิครับเอาเยี่ยดันกูเองเอาเปิดปึ้งตรงเนี้ยจะแหลกด้วยนะฮะ follow อ้าวยังไม่ตายด้วยเฮ้ยรู้สึกมันจะยังไม่รู้เรื่องนะครับว่ามีพวกโจรบุกเข้ามานะครับอะไรอ่ะยังไม่ตายอีกเหรอวะใครเนี่ยอะไรเนี่ยกำลังจะตายนี่ติดหลอนอันนี้เราต้องการอะไรเนี่ยมันคืออะไรวะมีสาวไฟนอลลี่แฮงเอารอไว้เดี๋ยวเราไอกำลังส่งไปนะมันคืออะไรสักอย่างผมไม่รู้มันคืออะไรมันจะเป็นเครื่องบินมันเป็นเครื่องบินนั่นแหละทำอะไรวะปุ๊ยฮีออกเขตมันให้เราไปกู้ระเบิดนะพอมีระเบิดเนี่ยสามันโยงไปห้องนี้นะครับเตะไปไม่มีตีนเลยอีกโอเคอะไรอ๋อสายเพื่อคานโอเคต้องคานไปนะครับไปหนูไอ้หนูเหี้ยไม่ตายอีกโอเคลงละได้เวลาลงแล้วต้องไปกู้ระเบิดนะแบ็กเบิร์นแบ็กเบิร์นพูดเถียะเนี่ยอ่ะไปกอดดึงสายอะไรออกก่อนเลือกสีเหี้ยขวาเออได้เว้ยเงาคนไอ้สัตว์ผิดคัวแล้วไม่โดนหรอกไอ้เหี้ยต่อยมันรับได้อีกอ้าวเอาบึกคัทเหรอมึงอะหัวโคกโคกอะไรเฮ้ยจะโคกวมกับเนี่ยเหี้ยสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดเป็นไงไรเหี้ยอ้าวจะระเบิดนะเมื่อกี้เอาเป็นเหี้ยไอ้เสือขวางชั่วคราวโอเคไปกันต่อเลยนะเมื่อกี้มันก็มาได้ทำไมไม่มาอ๋อประตูไม่เปิดโอเคเราก็ต้องไปที่สะพานนะครับไปบนสะพานลอยตรงนั้นแล้วก็ยิงต่อต้านพวกไอ้เหี้ยเนี่ยอิรักเนี่ยโหแหลกกว่าแถวๆเนี้ยยากมากครับตรงเนี้ยผมเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่จะให้กูเอาปืนอะไรกันให้เนี่ยฮะถ้าเกิดเราตั้งขาตั้งนะปืนนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบยิงง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ตั้งนี่มันจะดินมากๆปืนนี้จะแรงถีบมันเยอะนะใครก็รู้โอเคแล้วก็ยิงไปเรื่อยแต่ตอนนี้ใกล้ตายแล้วครับโดนยิงนะเดียวตายครับนั่งไงครับหลับไอ้สัตว์เนี่ยผมไม่ชอบตรงเนี้ยผมตายบ่อยมากเลยผมไม่รู้วิธีมันเล่นยังไงเดี๋ยวแม่งต้องวิ่งขึ้นมาแล้วก็ตายวิ่งขึ้นมาแล้วตายต่อมันต้องแบบต้องยิงไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูเอาให้ผ่านไปให้เราขึ้นอะไรในแบ็กเบิร์นให้มันให้เราขึ้นไปเดี๋ยวนี้นะคลิปน่าจะยาวไอสัตว์แหลกไว้เหี้ยอีกเดียวตายอีกนั่นเดียวมันยิงจากตรงไหนอะครับกูไม่รู้ไอ้เหี้ยมันชอบยิงมาเรื่อยอะแล้วแบบโนมอนมันเล่นยากอะต้องเข้าใจนะ
ต้องกด easy เมื่อกี้จะกด easy ดูก็ไม่ได้กดโอเคจะพยายามไปแล้วกันถ้าเกิดมันตายบ่อยผมก็จะคัดอะจนแม่งมันผ่านอะง่ายๆเพราะผมไม่ใช่คนที่เล่นเกมนี้เก่งซิงเกิลอะกูเล่นไม่เก่งเลยเล่นแม่งยากมากบอทแม่งก็ยิงมาจากตรงไหนไม่รู้เกมนี้มองบอทยากนะฮะบอกตามตรงมองยากจริงๆอ๋ออยู่นี่ไงเยอะโอเคก็มีมาละก็มีฝั่งเรานะครับไม่ใช่ฝั่งมันโดนด้วยเมื่อกี้ขึ้นบนสะพานแกแม่งยากเหลือเกินรู้สึกว่าเราต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนแล้วเราค่อยถึงตั้งป้อมปืนได้ถ้าเกิดเราตั้งป้อมปืนเลยเราจะโดนยิงอ่ะเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเห็นเป็นผลตรงไหนเนี่ยหรอวะอ้าวไม่โดนอีกเกมนี้ต้องเล็งดักนะครับไม่ใช่เล็งแบบเป๊ะๆโดนซึ่งแม่งติดเสาบ่อยอย่างวะอ้าวลงมายิงข้างล่างแป๊บเดี๋ยวค่อยไปเอาป้อมปืนนะตายไปเลยเหี้ยไม่ตายอีกไอ้สัตว์แหลกๆอย่างนี้เล่นยากนะสนายอ่ะโดนเว้ยเหี้ยเอ้ยไอ้สัตว์หลับไปเข้าไปอ่ะกันเลยไปอ่ะโอ้มาเยอะว่ะกี่ตัวยังมีกี่ตัวเนี่ยสัตว์โอเครู้สึกว่าเราต้องเอาปืนไม่งั้นมันจะไม่มิชชั่นมันจะไม่ผ่านให้นะเฮ้ยพอได้แล้วโอเคมายังเย้ มาแล้วเราก็ช่วยมันยิงพวกนี้ไปยิงให้รถระเบิดอะไรง่ายสุดโอเคสาระไปขึ้นที่ป้อมปืนหลังกระบะมีป้อมปืนอยู่นั่นเองนะครับแหลกจุงเบยแหลกจุงเบยมองฟ้าแป๊บหายแหลกแหลกว้าเฮียปรับมีเดียแล้วแม่งอ่านไปด้วยอีกอย่างนี้ปรับโลดีกว่าเฮียได้ไม่แหลกตายหมดงั้นแล้วมึงไอ้สัตว์โดนไปเอาเฮียร้อนไม่สะใจเลยโธ่ยิงรถยิงรถโอ้ฟักยี่อะไรเนี่ยโอ้ยยี่อะไรละปึ้งเอิร์ธควักเราไปที่นี่เนอะเอิร์ธควักนะครับแผ่นดินไหวนั่นเองก็สรุปอย่างที่ว่าเฮ้อยัดแม่fuck you deadโอเคก็จบกับมิชชั่นนะฮะเดี๋ยวติดตามกันได้พาร์ทหน้านะครับกับมิชชั่นอัพไรซิ่งนั่นเองโอเคบาย